ณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคุณต่อยครับขอบคุณจริงๆนะครับ Facebook ก็ตามนะแอปพลิเคชันครูคุณต่อยก็ตามหรือแอดไลน์ KKT Shop ก็ตามมีประโยชน์กับท่านไม่มีอันไหนขอข้อมูลท่านเลยนะครับและไม่มีอันไหนที่จะบอกว่าต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่มีเลยไม่เก็บไม่เก็บเป็นประโยชน์ของท่านล้วนๆครับเชิญครับไม่น่าเชื่อครับผมอย่างครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูเป็นสาวสวยโอ้โหที่ใช้แฟนเปลืองมากว้าวผู้ชายถ้าไม่ดีไม่ถูกใจหนูทิ้งทันทีโอ้เลิกเลยเลิกเลยเฉพาะเดือนที่แล้วเนี่ยหนูทิ้งไป31คนโอ้โหนั่นก็เยอะไปน้องเอ้ยวันละคนจริงๆค่ะวันละคนจาก30วันนะเออผู้ชายวันนึงมี2คนด้วยผู้ชายวันนึง2คนด้วยตายแล้วหนูก็แทนคนล่าสุดหนูก็บอกว่านี่เธอถ้าเธอจะทำยังไงถ้าฉันบอกเลิกกับเธอเออผู้ชายก็เม้มปากแล้วบอกว่างั้นเราก็กลับไปหาแฟนเก่าสิโอ้โหเท่านั้นแหละหนูปรี๊ดแตกเลยแตกดิหนูบอกเลยดิฉันได้เห็นท่าแท้ของเธอแล้วว่าเธอนี่ไม่แคร์ฉันเลยแล้วเลิกกันโอ้โหแฟนใหม่ก็ลุกขึ้นตกลงเราเลิกกันใช่ไหมงั้นไปกินกาแฟกันเถอะโอ้โหอ่ะไม่ไปก็เลิกกันแล้วเธอจะไปกินก็ไปกินกับแฟนเก่าเธอสิเออเออแฟนใหม่ก็บอกว่าก็ไปสิตอนเนี้ยเธอเป็นแฟนเก่าผมนะนี่โอ้โหสุดละเฮ้ยผู้ชายคนนี้เด็ดเว้ยเด็ดนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเราสามารถขจัดปัญหาบางอย่างได้โดยการมีสติโดยการที่ไม่มีอารมณ์ใช่ถ้าเกิดเราผู้ชายมีอารมณ์ด้วยอย่างงี้อย่างนี้ไปกันใหญ่เลยเจ๋งเลยแต่ผมคิดคนละอย่างนะผมอ่านจดหมายฉบับนี้ผมได้ยินบอกว่าถ้าเกิดเลิกกันนะฉันก็จะไปหาแฟนเก่าครับถ้าผู้หญิงบอกไปเนี่ยเธอก็ไปหาแฟนเก่าฉันบอกก็นี่ก็หาอยู่นี่ไงเธอจำไม่ได้เลยเมื่อวานเธอเพิ่งบอกเลิกฉันนะโอ้โหก็แฟนเก่าเหมือนกันแฟนเก่าไปที่ใช้ไป31คนอะเดือนที่แล้วใช้ไป31คนนี่บ้าป่ะเนี่ยบ้าขนาดนี้ไปกินไส้กรอกเหรอป่ะใช่ไส้กรอกผัดซอสทำอย่างไรถึงจะอร่อยครับแม้คุณนวัดไม่อยู่แล้วก็ตามก็จะมีคนบางคนที่สามารถทำได้ครับและสามารถจริงๆที่จะอธิบายได้ครับเขาคนนั้นคืออ๋อกิรติเทพทันครับไส้กรอกผัดซอสครับโอ้คุณวัฒน์ดีกว่าครับโอ้คุณวัฒน์ดีกว่าก็ไม่ขนาดนี้ครับไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดนี้ครับคุณผู้ชมนะครับมาจดนะครับหรือไปดูย้อนหลังใน Facebook ก็ได้นะครับครับวัตถุดิบนะครับ1ครับหอมหัวใหญ่นะครับเราใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับสับนะต้องสับต้องสับนะครับไส้กรอก1แพ็คนะครับแบบไหนก็ได้ตามชอบเลยนะครับน้ำมันพืชครับซอสนะครับซอสมะเขือเทศประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับซอสพริก2ช้อนโต๊ะแต่ถ้าเราทำให้ลูกๆกินทำให้เด็กๆกินเนี่ยไม่ต้องใส่ซอสพริกนะครับใช้ซอสมะเขือเทศแทนเลยเพิ่มสุดท้ายต้นหอมเพิ่มเอาครับสุดท้ายต้นหอมเนี่ยไว้โรยหน้าตอนผัดเสร็จนะครับครับมาถึงวิธีทำนะครับหั่นไส้กรอกนะครับให้เป็นชิ้นแบบพอดีคำเลยนะครับบ้างตรงกลางหรือว่าบ้างส่วนหัวเนี่ยให้เป็น4แฉกเพราะเวลาผัดเพื่อความสวยงามนะครับจากนั้นเทน้ำมันครับนี่เทน้ำมันเลยนะครับตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นผัดหอมหัวใหญ่ครับเอาหอมหัวใหญ่ลงไปเลยใส่หมดเลยครับคือเวลาเราผัดหอมหัวใหญ่ตรงนี้ท่านผู้ชมมันจะอร่อยจริงก็คือผัดแค่พอสุกครับต้องไม่ใช่ให้มันสุกพอสุกแล้วมันเละแล้วดูยังไงว่าหอมหัวใหญ่สุกมันเริ่มใสไงใสผิดมันเริ่มใสผิดครับทำไมครับพอผัดยังไงให้รู้ว่าจะเริ่มสุกคือมันจะต้องผ่านพฤหัสก่อนนะมันจะเริ่มสุกได้ผมบอกแล้วคุณนวัดดีกว่านะผมบอกแล้วคุณนวัดดีกว่าคือดูมันใสดูมันเริ่มใสมันก็จะใช้ได้เห็นไหมครับผมแต่นี่วันที่ผัดไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะพอมันเริ่มใสแล้วทำไงต่อเราก็จะเริ่มเติมไส้กรอกลงไปครับเพื่อเอาไส้กรอกไปผัดกับความร้อนและผัดกับหอมหัวใหญ่เนี่ยให้มันหอมคลุ้งขึ้นมาตัวไส้กรอกในหัวก็จะบานๆอันนี้เราลองระหว่างรอนะครับผมย้ำนะครับถ้าเราจะทำให้เด็กๆทานนะฮะซอสพริกไม่ต้องใส่นะครับใช้ซอสมะเขือเทศเพิ่มเข้าไปแทนคือจำนวนเท่าไหร่ที่ใส่ซอสพริกก็ใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มเข้าไปเท่านั้นครับใช่มันก็จะได้อร่อยใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมเริ่มใส่ไหมใส่แล้วใส่แล้วและจริงๆถ้าท่านดูให้เป็นนะฮะอย่าให้ใสหมดนะฮะถ้าใสหมดคือสุกแล้วต้องให้ใสแบบแค่ข้างนอกเท่านั้นเองเหมือนเป็นทับทิมกรอบอย่างนั้นอะครับลักษณะแน่แล้วก็ใส่ลงไปพอใส่ลงไปปั๊บใส่ไส้กรอกปุ๊บก็ผัดทั้งหมดให้เข้ากันเลยครับสังเกตให้ความร้อนมันทั่วถึงให้ทั่วถึงนะครับจนไส้กรอกเนี่ยเริ่มสุกนิดหน่อยมันก็จะเริ่มบานๆออกนะครับนี่เริ่มบานแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่ซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศลงไปได้เลยนะครับเนี่ยคือไอการที่บ้างเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่มันทำให้รู้มันเริ่มสุกหรือยังเพราะมันบานไงใช่มันบานไงท่านผู้ชมถ้ามันไม่เกิดไม่ได้บ้างไว้ก็ไม่รู้เรื่องอ่ะ
เออมันเป็นยังไงกันแน่ก็ผัดไปเรื่อยเราไม่รู้ข้างในสุกหรือเปล่าใช่ใช่นี่นี่ตอนนี้เราก็ใส่ทั้งซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศลงไปเรียบร้อยความจริงใส่ยังไงก็ได้ตามชอบใจใช่ครับแล้วก็เคล้าให้มันทั่วให้มันทั่วกันหมดเลยทีนี้มันก็ถ้าเกิดมันแห้งไปอ่ะถ้าแห้งไปเนี่ยนะครับเราสามารถเติมซอสมะเขือเทศเข้าไปก็ได้หรือเติมน้ำเข้าไปอีกนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับให้มันแบบรู้สึกว่ามันแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนิดนึงนิดนึงนะครับคราวนี้ก็ทำไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆรอจนมันเดือดนะครับใช่ครับพอมันเสร็จทั้งหมดปุ๊บก็ปิดท้ายด้วยการโรยต้นหอมให้มันแบบมีผักนิดๆอยู่ข้างบนสวยๆเสร็จแล้ว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 ไม่ไม่ไม่ฮะรอให้มันเดือดก่อนพอมันเดือดเสร็จแล้วคุณพอใจคุณปิดไฟนะครับโดยการทำงานจริงๆก็ปิดไฟเสร็จเรียบร้อยมันก็จะปล่อยให้มันละอุ่นในกระทะนี้แต่นี้เวลาเราไม่พอขนาดนั้นแต่จริงๆท่านพักปิดไฟเสร็จแล้วท่านพักไว้ในกระทะสักนิดมาจัดจานจัดให้เรียบร้อยเอาไปใส่ปุ๊บพอวางเสร็จโรยต้นหอมอย่างที่คุณอ้อบอกพร้อมเสิร์ฟเลยทานได้เลยนะครับอันนี้เราสามารถทำกับเด็กๆทำกับลูกตอนเช้าๆได้นะฮะลองดูนะครับเมนูนี้แล้วเชื่อไหมว่าถ้าเมนูนี้ทำแล้วอย่าทำเองถ้าท่านมีลูกเด็กๆนะฮะอายุเกิน3ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยลองหัดให้ลูกทำหน่อยให้เขาทำเลยครับมันจะเป็นความสุขของเขาเป็นอย่างยิ่งเขาจะรักการทำอาหารแล้วเขาจะรักการทำอาหารแล้วเขาจะรู้จักเขาจะถามเองว่าไอ้นั่นอะไรไอ้นี่อะไรไม่ต้องสอนเขาจะรู้โดยการปฏิบัติมันจะดีมากสำหรับเขาครับนี่คือสิ่งที่ทำออกมาเสร็จแล้วอ่ะครับอ่ะครับอ่ะครับมาแล้วครับผมจะปิดแล้วนะผมกำลังจะปิดช่วงแล้วนะครับมาอร่อยไม่อร่อยคุณคุยเองเลยนะคุณทานเลยครับคุณทานเองเลยคุณลุยเลยโอ้โหคุณทานเลยครับคุณทานเลยครับคุณทานขอให้พี่ออฟก็ได้ครับอันนี้คือไส้กรอกผัดซอสนะครับผู้ชมครับเอาละมันน่ากินจริงๆนะท่านผู้ชมแบบนี้ลองมาทานกันดูลองทำเร็วๆครับผมจะดูว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยไหมถามจริงอร่อยตามที่เขาบอกแต่มันร้อนหน่อยเท่านั้นเองพักสักครู่เดียวครับผมเรียนต้มยำ XO ครับมันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเก่าแก่กว่า40ปีผมว่าเราไม่เคยกินมีฮกเกี้ยนรสแบบนี้นะมันเป็นความแตกต่างที่น่าชิมน่าลองมากๆได้ลูกเยอะๆนะครับเพียงเดียวเลยปุ๊บเยอะๆ